เราเป็นทีมผสมเนาะก็คือผสมผู้ชายผู้หญิงนะคะอันเนี้ยมันจะมีความยากตรงอยู่ที่แบบเราจะทำยังไงให้แรงผู้หญิงกับผู้ชายเท่ากันแล้วมันก็เป็นธรรมดาที่ว่าส่วนใหญ่วงทีมผสมแบบเนี้ยส่วนใหญ่นะคะผู้ชายที่เขามาผสมกับเราอ่ะเขาจะเล่นแรงกว่าเราเพราะฉะนั้นด้วยฟิลลิ่งของเขาด้วยความเป็นตัวของเขาอ่ะจะทำให้ฟิลลิ่งเขามาและแรงเขามามันจะเยอะกว่าผู้หญิงปกตินะคะอันเนี้ยมันจะทำให้ผู้หญิงอ่ะดูหายไปซึ่งแบบทั้งที่เราอ่ะมีเยอะกว่าเขาหรือเปล่าแม่แต่ว่ากลับกลายเป็นว่าเหมือนเราอ่ะเราไม่เด่นเท่าเขาอ่ะเหมือนเราโดนเขาฆ่าเหมือนเขาขึ้นมาฆ่าเราอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าหนูคิดจะทำทีมผสมนะลูกหนูต้องทำยังไงก็ได้ให้แรงหนูอ่ะต้องเท่าเพื่อนผู้ชายให้ได้แล้วก็ฟิลลิ่งหนูต้องฆ่าเขาให้ได้ไม่ใช่ว่าแบบว่าท่อนที่เขาแบบร้องจบแล้วเขาเดินไปอ่ะพอหนูเป็นผู้หญิงหนูขึ้นมาร้องต่อคือทำยังไงก็ได้ลูกให้คนดูเขาแบบโฟกัสที่หนูอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้พี่ยังรู้สึกว่าพี่ยังฟอลโล่น้องผู้ชายอยู่เองนะคะอาจจะเป็นด้วยตู้หนูของน้องหรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจฟิลดีผู้ชายน้องผู้ชายฟิลดีทั้งสองคนมากมากนะคะอันนี้ที่ขอชื่นชมดีมากมากนะคะก็คือแบบสะกดคนรู้ได้ถ้าน้องผู้หญิงแบบทำฟิลให้ได้ขึ้นมาถึงน้องผู้ชายอันนี้จะดีมากมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของท่าเต้นจริงๆด้วยทีมที่เราโอเวอร์เนี่ยท่าเต้นที่ว่าแบบเขาแข็งแรงได้มากกว่านี้เราพี่คิดว่าพวกเราก็ทำได้มากกว่านี้แต่แค่อาจจะแบบยังไม่มั่นใจเพราะว่าพี่เห็นบางท่อนบางท่าแบบหน้าเรามาแล้วว่าเราแบบมั่นใจแต่ว่าแบบท่ามันยังไม่แข็งแรงอะค่ะแล้วพอมันไม่แข็งแรงปุ๊บมันก็ทำให้ความพร้อมเพียงมันหายไปตรงเนี้ยพี่ว่ามันน่าจะอาศัยการซ้อมเยอะๆต้องซ้อมเยอะๆนะคะแล้วก็ลองเต้นให้เพิ่มแรงความแข็งแรงให้มากกว่านี้นะคะแล้วคือเราจะเป็นทีมที่เต้นได้แข็งแรงมากขึ้นสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของคอสตูมอันนี้ก็ขอชื่นชมที่หาได้มาแบบเหมือนกันอะไรเงี้ยทำให้ไลน์เล่นมันดูคลีนนะคะมันเพิ่มความพร้อมเพียงได้แล้วก็พี่อยากให้เพิ่มก็คือเรื่องของเมคอัพแล้วก็เรื่องของผมเรื่องของรองเท้านะคะคือถ้าหนูเลือกว่าจะใส่เป็นบูทเป็นอะไรก็เลือกไปเลยรู้ว่าโอเคเราใส่เป็นบูทนะเราใส่เป็นคลุมตัวสีดำอะไรเงี้ยก็พยายามถามให้แบบเหมือนกันอะไรอย่างนี้ซึ่งอันนี้ไม่แปลกที่ว่าใครถุงน่องบ้างก็ใส่บ้างก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่ารองเท้าอ่ะสำคัญว่าต้องไปในทางเดียวกันก็คือเป็นรูก็ต้องเป็นรูเหมือนกันนะคะแล้วทรงผมหนูจะมัดหนูจะหนีบตรงหนูจะอะไรยังไงทำให้ชัดเจนนะลูกไม่เอาแบบว่าสระแล้วก็ปล่อยให้ตรงเองโดยธรรมชาติแล้วเดี๋ยวเวลาหนูขึ้นบนเวทีเวลาหนูสะบัดหัวแล้วเพลงเนี้ยมันต้องแบบใช้หัวเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันกลุ้มแน่นอนนะคะ